ไปดูเหตุการณ์ที่พัทยาครับคือผู้ชายเนี่ยเขามีแฟนเป็นสาวไทยแล้วปรากฏน่าจะทะเลาะกันทีนี้กลายเป็นว่าพอสติมันหลุดเนี่ยแล้วน่าจะพ่วงกับอาการมึนเมาอะไรสักอย่างหนึ่งครับขับรถไล่ชนตั้งแต่ในซอยออกมานอกซอยไปชนรถชาวบ้านชนรถสองแถวขนาดกาดกับชาวบ้านพยายามที่จะหยุดผู้ชายคนนี้ให้ได้ครับยังหยุดความคลั่งเอาไว้ไม่ได้เลยครับโอ๊ยเต็มมากเอาลงเดินแล้วหนีค่ะเนี่ยคุณผู้ชมคือตกใจกันทั้งซอยเนี่ยซอยบัวขาวนะครับอยู่ที่พัทยาชลบุรีชนแล้วหนีค่ะก็จะได้ยินคนตะโกนแล้วเนี่ยชาวบ้านพยายามที่จะเอาอิฐเห็นไหมทุบเข้าไปเคลื่อนเข้าไปซึ่งตัวคนขับที่เป็นคนญี่ปุ่นบาดเจ็บด้วยนะแต่ก็ยังไม่หยุดนะครับยังไม่มีอะไรหยุดผู้ชายคนนี้ได้จนรถออกไปข้างนอกแล้วไปชนกับรถชาวบ้านไปชนกับรถสองแถวและไปชนกับรถบัสนักท่องเที่ยวนั่นแหละต้องไปชนรถใหญ่ครับพอไปชนรถใหญ่แล้วเนี่ยไม่สามารถไปต่อได้ก็เลยพาตัวหรือคุมตัวคนขับรถที่เป็นคนญี่ปุ่นอายุ60ปีสภาพตอนที่เอาออกมาจากรถได้คุณผู้ชมครับนี่ๆๆคนเนี้ยที่เขาชี้อยู่เนี่ยเสื้อเขียวเมื่อกี้คือหน้าเน้อเนี่ยเลือดเต็มเลยนะเพราะว่าก็บาดเจ็บเหมือนกันครับแล้วก็มีอาการเหมือนกับมึนๆเมาๆอะไรสักอย่างนึงเนี่ยๆๆก็เนี่ ยคนที่เป็นกู้ภัยก็พยายามเข้าไปถามว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับทีนี้กาดของผับแถวเนี้ยบอกว่าตัวของผู้ชายคนเนี้ยเขาเป็นคนญี่ปุ่นเขามีปัญหากับแฟนสาวชาวไทยแล้วไม่รู้ด้วยความที่โมโหมั้งอะไรสักอย่างก็เลยมาลงกับการขับรถแล้วเอาออกขับรถออกมาชนรถชาวบ้านคนอื่นเขาตอนที่จับตัวได้แล้วเนี่ยอ่ะดูสภาพเมื่อกี้นะที่ยกมือไหว้อ่ะอธิบายไปขอโทษไปกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยกมือไหว้เลยนะครับไหว้แบบนี้แต่มันไม่ทันแล้วไงเสียหายไปแล้วอ่ะเกิดความเสียหายไปแล้วกู้ภัยบอกว่าประสบการณ์ไม่น่าจะเมาเหล้าแต่น่าจะเป็นการเมาอย่างอื่นนะครับครับรวมไปถึงกาดของผับก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมครับเหตุการณ์เป็นไงอยู่เขาทะเลาะกับแฟนหรือไงมาไม่รู้เขาก็ขี่รถชนเข้าหน้าร้านพังหมดเลยที่ไหนที่ซอยบัวขาวซอยบัวขาว LK เหรอใช่ครับแล้วก็อะไรตามมามันก็ชนรถเขามั่วไปหมดเลยชนรถประชาชนน่ะเหรอใช่ครับชนรถซอยบัวขาวนั่นแหละรถพังหมดหลายคันอยู่รถอ่ะแล้วก็รอบตลาดเลยตลาดบัวขาวไล่ชนร้านชนร้านค้าอะไรทั้งหมดเลยก็เดี๋ยวตำรวจนะครับก็จะต้องสอบปากคำทั้งคนขับรถที่เป็นคนญี่ปุ่นแล้วก็ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์แล้วก็ผู้เสียหายคนอื่นนะครับตอนนี้ตัวของคนขับคนญี่ปุ่นคนนี้ถูกส่งไปโรงพยาบาลเขาบาดเจ็บครับเดี๋ยวรักษาเสร็จเรียบร้อยตำรวจจะคุมตัวกลับมาดำเนินคดีที่สภ.เมืองพัทยาต่อไปนะครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะที่สำคัญค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญกับสำนักข่าว One News เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจ One News ค่ะ